ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำหรับงานชิ้นนี้นะครับจะให้นิสิตได้นำเสนอโดยใช้สเต็ปขั้นตอนทั้งหมด6สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือ read ในการอ่านสเต็ปที่2 question ตั้งคำถามสเต็ปที่3 discuss อภิปรายสเต็ปที่4สืบค้นค้นคว้าสเต็ปที่5 construct สร้างองค์ความรู้สเต็ปที่6นำเสนอหรือรายงานก่อนอื่นนะก็ให้นิสิตได้แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ10คนให้นิสิตตั้งชื่อกลุ่มนะครับแล้วก็แจ้งชื่อสมาชิกรหัสนิสิตทั้ง10คนแล้วก็ให้นิสิตกำหนดว่าจะใช้สัตว์อะไรที่เป็นตัวนำโชคแล้วก็ติดต่อรับรหัสกลุ่มที่อาจารย์ราชการนะครับนิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ราชการได้ทาง Facebook นะในชื่อราชการสังขวรีเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรืออีเมล chinjangsa@hotmail.com สำหรับขั้นตอนที่1นะก็ให้นิสิตนั้นอ่านเอกสารทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งครูได้นำขึ้นไว้ใน e-learning แล้วก็ไว้ที่ Facebook ลิงก์ด้วยนิสิตดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปอ่านเอกสารดังกล่าวสำหรับในขั้นตอนที่2หลังจากที่นิสิตอ่านเอกสารทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แล้วเนี่ยนิสิตจะต้องทุกคนจะต้องตั้งคำถามคนละ1ข้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนิสิตก็ไปนะครับตั้งคำถามลงใน e-learning นะครับคนละ1ข้อนะครับอันนี้เป็นงานเดี่ยวที่ทุกคนต้องทำนะครับตั้งคำถามนะครับหลังจากตั้งคำถามได้เลยนะครับนิสิตก็นำคำถามนั้นไปส่งไว้ใน e-learning สำหรับขั้นตอนที่3หลังจากที่เราได้คำถามของทั้งหมดของเพื่อนในกลุ่มทั้งหมด10คำถามแล้วนะครับเราก็มาเลือกข้อคำถามที่ดีที่สุด1คำถามแล้วก็ให้พวกเรานะครับให้เหตุผลว่าทำไมจึงเลือกข้อคำถามข้อนี้นะครับพร้อมทั้งกับใส่ชื่อเพื่อนคนที่ได้รับเลือกคำถามข้อนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้นำไปศึกษาค้นคว้าต่อไปสำหรับในขั้นตอนที่4หลังจากที่นิสิตได้ข้อคำถามมาแล้วนะครับนิสิตก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะตอบคำตอบนะครับในคำถามนั้นนะครับซึ่งนิสิตอาจจะต้องสรุปหรือสังเคราะห์หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็นำมาสรุปเป็นองค์ความรู้นะครับที่จะใช้ตอบคำถามข้อดังกล่าวสำหรับสเต็ป5 construct ก็คือขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในขั้นนี้ให้นิสิตไปเลือกนะวิธีการที่เราจะนำผลเนี่ยไปรายงานผลนะครับเช่นเราอาจจะใช้สื่อใช้สไลด์ประกอบเสียงเราอาจจะใช้วิดีโอหรือเราอาจจะใช้โปรแกรม Prezi แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละกลุ่มของแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะตอบคำตอบในขั้นตอนนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากนิสิตศึกษาค้นคว้าหรือมาตอบนั้นเนี่ยจะต้องเป็นข้อความหรือสิ่งที่นิสิตเขียนจากความคิดของตนเองนะครับไม่ใช่ไปค้นคว้าหรือไปเลือกมาจากในเว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นิสิตนะครับนำสื่อดังกล่าวซึ่งครูมีข้อจำกัดว่าสื่อดังกล่าวนั้นให้ความยาวนั้นไม่เกิน3นาทีนะครับนำไปแชร์ไว้ในความเหมาะสมของแต่ละที่เช่นถ้าเราทำเป็นสไลด์ประกอบ PowerPoint แล้วก็อาจจะนำไว้ในสไลด์แชร์เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นวิดีโอก็ให้นำไปใส่ไว้ใน YouTube เป็นต้นนะครับอย่าลืมนะครับข้อจำกัดคือไม่เกิน3นาทีสำหรับสเต็ปในสเต็ปที่6ก็คือขั้นของการนำเสนอหลังจากที่เราได้นำสื่อที่เราทำเผยแพร่ไปไว้ในที่ต่างๆแล้วเนี่ยให้เราไป copy หรือนำนะครับไฟล์ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาแชร์หรือมาส่งงานนะครับมานำเสนอไว้ใน e-learning ซึ่งการที่เราจะเข้าไปส่งได้นั้นจะมีงานในส่วนที่2นะครับจะเป็นงานกลุ่มนะครับเราก็เพียงแต่แชร์ลิงก์ดังกล่าวไว้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องคลิกตรงที่เป็นรูปโซ่นะเพื่อที่จะลิงก์นะครับลิงก์ดังกล่าวนะเพื่อจะทำให้ครูสามารถที่จะดูสื่อดังกล่าวได้สะดวก
ให้พวกเรานำมาแชร์ไว้ใน e-learning นะครับ